ีนี้ค่ะคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ที่เราพูดกันไปช่วงต้นนะคะก็คือเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งต้องบอกว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์แก๊งนี้เนี่ยนะคะเป็นชาวเกาหลีซึ่งชาวเกาหลีแก๊งนี้เนี่ยล่ะค่ะเขาเคยไปอยู่ที่ประเทศจีนมาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็คือมากบดานนะคะแล้วก็มาตั้งรกรากนะคะมาทำเปิดที่ทำงานเลยค่ะอยู่ในประเทศไทยที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะคะจนตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับตำรวจ PCT เนี่ยล่ะค่ะมีการเปิดปฏิบัติการทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์เกาหลีแล้วก็จับผู้ต้องหาได้5รายนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีการเปิดบ้านรวมถึงคอนโดหรูค่ะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการทำงานด้วยค่ะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจเอกรอยอิงคะไพโรธรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงรวบแก๊งชาวจีนเกาหลีแฝงตัวในประเทศไทยค่ะเป็นภัยต่อความมั่นคงโดยทางตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะมีการร่วมมือกับชุด PCT ชุดที่1ปฏิบัติการทลาย4จุดแก๊งคอลเซ็นเตอร์สัญชาติเกาหลีซึ่งมีเงินหมุนเวียนกว่า50ล้านบาทนะคะตำรวจ PCT ชุดที่1เนี่ยเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบ้านและคอนโดหรูตามหมายค้นของศาลจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเข้าค้นในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอหางดงและอำเภอสันกำแพงรวมจำนวน4จุดนะคะเป็นบ้านหรูจำนวน2หลังและคอนโดจำนวน2ห้องค่ะจากการสืบสวนเนี่ยก็ทราบว่าเป็นสถานที่ตั้งของกลุ่มคนเกาหลีที่ร่วมกันช่อโกงประชาชนในลักษณะแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะตรวจค้นค่ะจับกุมชาวเกาหลีใต้ได้จำนวน5รายโดยกล่าวหาว่าเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดลงก็คือไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่แล้วเนี่ยแต่ก็ยังอยู่แบบผิดกฎหมายนะคะในการจับกุมครั้งนี้ค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับการประสานงานจากแผนกกงสุลฝ่ายตำรวจสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยขอความร่วมมือค่ะจับกุมบุคคลสัญชาติเกาหลีใต้ผู้มีหมายจับมีพฤติการจัดตั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพื่อหลอกบุคคลสัญชาติเกาหลีซึ่งเคยเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่อยู่ในประเทศจีนต่อมาแก๊งนี้ค่ะก็หลบหนีเข้ามายังประเทศไทยเพื่อตั้งฐานในการกระทำความผิดเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณอั้นซึ่งพฤติการที่เขาหลอกลวงเนี่ยเขาหลอกลวงว่าเป็นอัยการของเกาหลีนะคะหลอกลวงไปยังผู้เสียหายที่เป็นชาวเกาหลีนี่แหละว่ามีการกระทำความผิดร้ายแรงนะคะเลยต้องมีการตรวจสอบเงินในบัญชีเมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อเนี่ยก็จะมีการโอนเงินมาให้ก็เลยทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมานะคะโดยที่คนที่คุยโทรศัพท์เนี่ยก็จะได้เงินด้วยนะเหมือนกับเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ 5-10% จากยอดเงินที่หลอกมาได้ในแต่ละรายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเคยมีคนที่ได้รับเงินสูงสุดเนี่ยถึง 150,000 บาทต่อผู้เสียหาย1รายนะคะตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงมีการนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านทั้ง2หลังแล้วก็ผู้ถูกจับทั้ง5รายเนี่ยก็ให้การรับสารภาพนะคะว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่พากันหลบหนีจากประเทศจีนเพื่อมาตั้งฐานในประเทศไทยโดยมีการแบ่งหน้าที่กันทำงานค่ะจากการตรวจสอบเนี่ยก็ปรากฏรายการเบอร์โทรศัพท์สำหรับการสุ่มโทรเนี่ยมากกว่า 30,000 เบอร์มีผู้เสียหายจำนวนหลายรายค่ะรวมมูลค่าความเสียหายแล้วเนี่ยกว่า50ล้านบาทซึ่งได้ทำการจับกุมตัวพร้อมของกลางค่ะนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะครับอยากให้คุณผู้ชมได้ดูของกลางนี่นะฮะอย่างที่เห็นที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดเอาไว้นะครับก็มีทั้งคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งมีโทรศัพท์มือถือ11เครื่องแท็บเล็ต4เครื่องโทรศัพท์บ้าน7เครื่องนี่นะครับคุณผู้ชมก็เป็นของกลางแล้วก็ที่เห็นเป็นปึกๆ ก็น่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่คุณแนนได้บอกเอาไว้ก็คือคร่าวๆมีประมาณ 30,000 เบอร์ใช่ค่ะนี่นะครับก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการโทรไปหลอกลวงผู้เสียหายนะครับหลักๆ ก็จะเป็นคนเกาหลีหมายถึงว่าคนเกาหลีโทรไปหาคนเกาหลีด้วยกันเองใช่ค่ะใช่ไหมครับแล้วก็ทำการหลอกลวงอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นอัยการนี่นะครับแล้วก็เหยื่อก็เลยหลงเชื่อนะครับก็มีมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ50ล้านบาทอย่างที่บอกกันไปนั่นเองครับค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงกันสักนิดนึงค่ะการจับปฏิบัติการ PCT ร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับปฏิบัติการในการทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์
สัญชาติเกาหลีนะครับซึ่งกลุ่มดังกล่าวเนี่ยมาตั้งถิ่นฐานในการหลอกลวงอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือนะครับแต่ก็ได้ดำเนินการหลอกลวงชาวเกาหลีในประเทศเกาหลีส่วนหนึ่งด้วยแต่ระหว่างที่เราตรวจพบเนี่ยมีการมาดำเนินการลักษณะการหลอกลวงดังกล่าวในประเทศไทยนะครับซึ่งพบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า50ล้านบาทขณะนี้เราก็ได้ดำเนินการจับกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อยากจะสรุปผลการดำเนินการในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาถึงปัจจุบันนะครับซึ่งสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้ดำเนินการกวดขันการปฏิบัติงานนะครับตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมที่ผ่านมานะครับโดยดำเนินการจับกลุ่มคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดก็คือพวกโอเวอร์สเตย์ทั้งหลายที่หลบอยู่ในเมืองไทยนะครับจับกลุ่มไปทั้งหมด719รายนะครับในเดือนตุลาในเดือนพฤศจิกาจับกลุ่ม328รายและในเดือนธันวามีการจับกลุ่มถึง144รายผลการจับกลุ่มในห้วงไตรมาสแรกเนี่ยนะครับก็อยากเรียนว่าขณะนี้เมื่อมีการเปิดประเทศแล้วก็อาจจะพบในเรื่องของการกระทำผิดเพิ่มขึ้นก็หากประชาชนพบนะครับในเรื่องของกรณีคนต่างชาติต่างๆหรือการมาก่อเหตุต่างๆหรือการที่อยู่และมีลักษณะพฤติการที่น่าสงสัยก็ขอให้แจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับหรือแจ้งมาที่ตร.นะครับครับก็ขออนุญาตท่านรองผบตร.นะครับขออนุญาตท่านผู้บัญชาการครับสำหรับเคสนี้ก็เป็นเคสcall centerของเกาหลีนะครับที่ทางเจ้าที่ของสถานทูตเกาหลีโดยท่านกงสุลเนี่ยวันนี้ท่านกงสุลคือคุณพาร์คมากับเราด้วยนะครับแล้วก็มีการประสานงานกับเคสนี้มาตลอดเคสนี้เป็นการดำเนินการของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีการสืบสวนร่วมกันรู้ว่าผู้ต้องหาเนี่ยครับไปตั้งคอลเซ็นเตอร์อยู่ที่เชียงใหม่นะครับเราก็จึงเอาขออนุมัติหมายค้นแล้วก็เอาเข้าไปค้นจนพบของกลางที่เห็นอยู่จำนวนมากที่นี่นะครับรวมถึงตัวผู้ต้องหาเรามีอยู่ทั้งหมด5คนรายชื่อก็ได้ส่งให้สื่อมวลชนดูแล้ว5คนเนี้ยพฤติการของเขาก็คือเขามีการไปทำคอลเซ็นเตอร์โทรไปหลอกให้โอนเงินให้คนเกาหลีผู้เสียหายเนี่ยเป็นคนเกาหลีนะครับโดยเคสดังกล่าวเนี่ยเป็นเคสที่ดังในเกาหลีเขาก็ยิงประสานงานกับเรามาแล้วก็มีการจับกุมเดิมเนี่ยเคสเนี้ยเคยตั้งอยู่ก่อนที่จะอยู่ประเทศไทยนะครับไปตั้งอยู่ที่ประเทศจีนแล้วก็มีการโทรไปหลอกคนเกาหลีสุดท้ายเนี่ยโดนดำเนินคดีที่ประเทศจีนเขาก็หลบหนีมาแล้วมาตั้งที่ประเทศไทยเราก็จะมีการบูรณาการกำลังทำงานร่วมกันกับตำรวจหลายๆหน่วยแล้วก็ทำงานร่วมกันกับสถานทูตเกาหลีแล้วก็มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมด5คนพร้อมของกลางที่อยู่ที่นี่ครับวิธีการหลอกลวงนั้นนะครับอย่างที่เคยอธิบายให้ฟังว่าการหลอกลวงเคสคอลเซ็นเตอร์ไม่ได้มีเฉพาะการโทรมาหลอกคนไทยในขณะที่เราเคยไปดำเนินคดีที่เขมรที่กัมพูชานั้นเนี่ยเราพบว่ามีคอลเซ็นเตอร์ลักษณะแบบนี้เนี่ยทั้งหมดเกินกว่า10ประเทศด้วยกันนะครับวิธีการหลอกลวงวิธีเดียวกันแต่แค่เปลี่ยนภาษาและใช้เจ้าหน้าที่ใช้ประชากรของประเทศนั้นๆน่ะโดยการนำภาษาน่ะมาแปลเป็นไปเอาภาษาเนี่ยมาแปลเป็นสคริปต์เนี่ยแล้วก็เขียนวิธีการพูดเป็นภาษาเกาหลีเขาก็ไปหลอกคนเกาหลีลักษณะเดียวกันกับที่ใช้ลักษณะเนี้ยเอามาหลอกคนไทยนะครับก็ขออนุญาตเรียนให้ท่านรองผบ.ตร.ให้ท่านผู้บัญชาการและสื่อมวลชนทราบครับ